แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจากบริดจ์วอร์มขนกากเอ้าสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้ขนกากก็จะมาซ่อนแอบจากนอนใต้สะพานหรือว่าบริดจ์วอร์มนั่นเองนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะโอเคโอ้โหตรงนี้เป็นสะพานพอดีผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่นอนใต้สะพานจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโอเคแต่รู้อย่างนึงว่ามันเป็นลูกของเดย์17นะโอเคเดี๋ยวผมหาบ้านก่อนละกันนะครับหลังนี้ดีไหมอ๋อหลังนี้น่าจะแอบได้เนียนเลยนะครับเนี่ยทางมันสลับเอ้ยทางมันซับซ้อนสิสลับซับซ้อนเลยล่ะโอ้ว้าวโอ้มีคนกินขนมปังด้วยโอ้มันสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมโอ้ my god แต่ว่าตรงนี้ไม่เนียนนะสิมันไม่มีมุมให้เนียนเลยนี่โอ้ตรงนี้เหมือนจะเนียนได้แต่ว่าถ้าประตูอยู่ฝั่งนี้ผมคิดว่ามันก็จะเนียนอยู่นะครับถ้ามี2บานนี่ดีเลยแต่ว่าไม่มีนะครับก็คงต้องไปจากตรงนี้แล้วเรามาดูชั้นล่างกันดีกว่านะฮะชั้นล่างฮะไม่มีตรงไหนเนียนได้เลยเหรอเนี่ยโอ้ my god ห้องนอนครับเฮ้ยตู้เสื้อผ้าเนียนได้โอเคงั้นเดี๋ยวนูบจะแอบตู้เสื้อผ้านี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเนียนได้นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้นูบก็ขอเก็บตัวเก็บเสียงเก็บโน่นเก็บนี่ก่อนละกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรวยรอดปลอดภัยจากนอนใต้สะพานหรือว่าบริดจ์วอร์มนั่นเองนะครับโอเคไปละบ๊ายบายขนเทพอู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับในค่ำคืนนี้ขนเทพก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับบริดจ์วอร์มเอ้ยไม่ใช่บริดจ์นะครับบริดจ์วอร์มนะฮะหรือว่านอนใต้สะพานนั่นเองนะครับโอเคมันก็เป็นลูกของเดย์17นั่นแหละนะฮะโอเคนะครับเราจะไม่พูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราต้องรีบหาที่ซ่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหนะครับอีกไม่กี่นาทีมันก็จะมาไล่ล่าพวกเราแล้วนะฮะโอเคงั้นผมจะเอานี่นะครับเป็นโหมดนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้ดีที่สุดแล้วนะฮะเฮ้ยแล้วมันจะแอบยังไงอ่ะอ๋อฮะมันแอบไม่ได้ครับคุณผู้ชมมันไม่มีมุมซ่อนแอบนั่นเองนะครับคือถ้าเข้ามานี่ก็เท่ากับว่าเราเอาชีวิตมาทิ้งในโบสถ์ชัดๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับไม่แอบดีกว่านะถ้ามันเป็นโบสถ์ใหญ่กว่านี้แล้วแบบมันมีมุมที่แบบเอาไว้ซ่อนแอบมากกว่านี้ผมก็อาจจะแอบก็ได้นะโอเคอันนี้เป็นคนกำลังยืนปิ้งอะไรอย่างนะครับเราจะเข้าหลังนี้แล้วกันหลังนี้แอบได้ปะโอ้โหแอบไม่ได้เลยนะครับโอ้ my god แล้วผมจะแอบจากมันได้อย่างไรนี่แล้วนี่แหละโอ้ไม่ได้ครับห้องนอนก็ไม่ได้นะเรามาดูชั้นบนกันครับโอ้โหมันแอบตรงไหนไม่ได้เลยโอ้ my god แย่แล้วครับคนเทพต้องมันต้องมีสักหลังนึงอ่ะดูหลังนี้นะครับโอ้หลังนี้ยิ่งไม่ได้แล้วใหญ่เลยนะฮะตรงนี้โอ้มาผมรับไม่ได้จริงๆนะผมคิดว่าบ้านส่วนใหญ่นะครับมันน่าจะแอบไม่ได้นะเราต้องเอาโอ้ยตรงนี้ถ้าขุดเข้าไปก็ได้อยู่แต่มันแคบไปนะครับถ้าตรงนี้อ่ะโอ้โหผมหาทั่วมากสักห้องนึงเหรอวะเนี่ยสักมุมนึงนี่มุมนี้แล้วกันโอเคเอ้ยมันจะดีเหรอมันห้องแรกเลยเด้อสิงั้นเอาแบบลึกๆหน่อยแล้วกันห้องนี้ห้องนี้ได้อยู่ได้ปะเอ้ยได้อยู่เนี่ยเอ้ยผมว่าตรงนี้ได้ว่ะทุกคนนี่เลยครับผมจะแอบนี่หลังนี้เลยนะโอเคก็หวังว่าผมจะรอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของแฮกเกอร์และพระเจ้ามันต่อเลยนะครับผมแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในค่ำคืนนี้
แฮกเกอร์ก็จะมาอุ้ยฝนตกแฮกเกอร์นะครับก็จะมาซ่อนแอบจากนอนใต้สะพานนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสะพานพอดีนะก็อย่าแอบแถวนี้เลยครับมันอยู่ใต้สะพานไงไม่เป็นนอนใต้สะพานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแอบไปให้ไกลที่สุดนะครับโอเคเราจะมาดูโซนนี้ก่อนว่าตรงไหนแอบได้บ้างนะเริ่มจากบ้านหลังนี้ครับโอ้โหดาบว่ะเราจะแบบโอ้โหไม่ได้ครับตรงนี้เราจะหาโอ้โหข้างบนนี้เหรอขึ้นไม่ได้ครับตันนะเราจะหาในฉบับที่แบบเร่งรีบมากๆนะครับแบบเร็วจัดๆเลยนะฮะโอเคประตูนี้ครับห้องนี้โอ้โหแอบไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยมีตู้เสื้อผ้าว่ะอ้าวโอเคตอนนี้มีคนกาแอบอยู่ครับปล่อยปิดประตูด้วยเดี๋ยวคนเดี๋ยวเจ้าบิดวอร์มนะครับมันจะสังเกตเห็นครับว่าเฮ้ยประตูเปิดได้ไงวะอะไรเงี้ยนะครับประตูทำไมถึงเปิดบ้านนี้สงสัยจังเข้าไปดูตายนะครับนะหลังนี้เหรอโอ้โหแต่ละหลังนี่มันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับการซ่อนแอบโอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยฮะโอเคเราไปดูที่อื่นดีกว่าโอเคผมให้แบบโอกาสสองหลังนี้สุดท้ายแล้วว่าไม่ได้ก็เฮ้ยผมรู้แล้วครับมันมีวิธีหนึ่งที่จะสามารถถ่วงเวลาเจ้าหนอนใต้สะพานได้นะครับคือผมจะเปิดประตูเนี่ยบ้านเนี้ยทิ้งไว้หมดเลยนะครับแบบทำให้เหมือนแบบเออเว้ยมีคนเข้ามาแอบนะครับมันจะได้เสียเวลานะครับโอเคหลังนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็หลังนี้ล่ะโอ้หลังนี้มืดมากครับไม่ได้ผมขึ้นนู่นแล้วนะผมบอกให้นะโอ้โหไม่ได้ครับแอบไม่ได้เลยผมบอกให้แล้วบนนี้ล่ะมันมีถึงชั้นนี้ว่ะโอ้แอบไม่ได้เลยครับผมจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขึ้นปราสาทไปจบนะฮะอีซี่ขึ้นปราสาทเลยแล้วกันเฮ้ยในถ้ำป่ะเฮ้ยผมแอบถ้ำดีกว่าผมแอบไปแล้วปราสาทนะฮะนี่เลยโอ้โหถ้ำตันว่ะต้องเอามุมที่แบบมุมนี้เลยนะฮะโอเคครับผมเจอที่แอบแล้วนะฮะก็ไม่ได้ถูกกักบริเวณนะครับในโซนนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอบของพระเจ้าเลยว่าจะแอบได้เนียนขนาดไหนนะครับไปพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับโอเคพระเจ้าซีอุยก็ได้คิดสถานที่ที่ซ่อนแอบที่ดีที่สุดแล้วนะฮะโอเคด้วยความที่เป็นพระเจ้านะครับใช่ไหมเป็นพระเจ้าก็ต้องอยู่ที่สูงนะครับใช่แล้วครับผมจะไปแอบบนภูเขานั้นนะครับที่มีปราสาทอยู่นะโอเคส่วนตรงนี้เหรอก็ปล่อยไปนะครับใครจะแอบก็แล้วแต่นะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่แอบแล้วหนึ่งนะครับโอเคโอ้แต่ว่าไปแล้วหมู่บ้านนี้มันก็ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าหนอนใต้สะพานนั้นเนี่ยมันจะหาทันหรือเปล่านะ4คนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนั่นแหละโอเควุฒิมันใหญ่มากใหญ่กว่าหมู่บ้านเราอีกนะเนี่ยนั่นแหละก็นอนใต้สะพานนะครับผมคิดว่าน่าจะแบบอาจจะมาจากตรงนู้นนะครับใต้สะพานนั่นแหละนะโอเคเข้ามาในตัวปราสาทแล้วนะอุ้ยผมบอกนะถ้ามันขึ้นมาบนนี้โอ้โหโคตรเสียเวลาบอกเลยนะแบบโอ้โหกว่าจะไอ้นี่อย่าคิดเอาละกันนะกว่าจะแบบขึ้นมากว่าจะเดินกว่าจะนู่นกว่าจะนี่นะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะรอดแล้วก็ได้นะเว้ยโอ้โหเวลาแค่5นาทีเนี่ยมันน้อยนะครับมันน้อยมากเลยนะโอเคครับบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮ้อรู้แล้วโอเคเราจะไม่แอบในปราสาทครับเราจะแอบข้างหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราหาทางลงกันโอเคโอ้บอกเลยว่าหาพระเจ้าไม่เจอแน่นะครับบอกเลยตรงๆนะแบบ 100% ไม่เจอนะครับถ้าไอ้ข้างหลังนี้เนี่ยมันมีรูนะครับแต่ผมว่ามีแหละเยอะมากนี่นะครับโอ้โหนี่ครับโอ้ดูข้างบนนี้สิแบบมีแบบอะไรเป็นป่องๆลงไปไหมนะครับคือถ้ามีนี่ผมบอกได้ว่าโอ้สุดยอดนะโอเคครับอู้ต่อให้มันหาอู้ต่อให้มันรู้เหอะโอ้โหเสียเวลามากครับกว่าจะมาถึงตรงนี้อู้ตรงนี้ไม่เนียนครับเอ๊ะมันขุดได้ป่ะลองดิอ้าวขุดได้ก็สวยดีโอเคนะครับเดี๋ยวพระเจ้าเนี่ยก็จะแอบตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนนะครับโอเคอีกไม่กี่นาทีนะครับเจ้าหนอนใต้สะพานหรือว่าบริดจ์วอร์มเนี่ยก็จะมาไล่ล่าพวกเราทั้ง4คนแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแต่พระเจ้ามันต้องห่วงฮะยังไงก็รอดนะโอเคอุดรูดีวะไม่ต้องอุดดีวะปล่อยงี้แหละนะหมดเวลาว้าอ่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 าสวัสดีครับผ
ผมนอนใต้สะพานมาแล้วครับในค่ำคืนนี้นอนใต้สะพานก็จะมาไล่ล่าเหยื่อทั้งหมดที่อยู่ในที่แห่งนี้ฮ่า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 รู้สึกว่าจะมี4คนนะครับก็จะมีคนกากคนเทพแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้านะโอเคไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันเลยดีกว่าไปโอเคทำเสียงปกติได้แล้วนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งมาดูว่าเป็นหมู่บ้านของใครแต่ว่าใหญ่เหลือเกินรู้แค่นี้แหละนะโอเคก็น่าจะไม่ยากนะครับสำหรับการหาก็บ้านวู้มันเยอะจังวะเนี่ยโอ้ my god เรามีเวลาไม่เยอะครับเราต้องรีบหาแล้วโอเคเริ่มจากโบสถ์ก่อนนะครับโอเคเจอชาวบ้านนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจนะครับหรือว่าไม่ใช่เป้าหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ฆ่าครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปเลยนะโอเคไม่ใช่เป้าหมายครับปล่อยไว้ไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกนะฮะโอเคโหบ้านเยอะว่ะมันจะหาเจอเหรอคือต้องบอกก่อนนะครับว่านอนใต้สะพานเนี่ยมีเวลาในการหาคน5นาทีนะครับก็ต้องหาให้ไวที่สุดนะถ้าไม่เจอก็คือไม่เจออ่ะเออนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีใครครับมองหน้าทำไมเนี่ยโอเคเรามาดูหลังนี้นะฮะโอ้ไม่มีคนเลยเหรอแสดงว่าไม่ได้แอบในบ้านใช่ไหมอ่ะอาจจะไปแอบแบบบ้านหลังอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะหลังนี้ล่ะโอ้โหไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้ล่ะเฮ้ยตรงนี้ประตูเปิดทิ้งไว้นี่ไหนดูดิขณะนี้มีคนไหมมีไหมโอ้โหไม่น่าโอเคผมว่าไม่น่ามีนะครับมันเล็กมากนะดูก็รู้แล้วว่าไม่มีนะโอ้ผ่านเวลาไป1นาที20แล้วนะฮะผมยังหาคนไม่เจอเลยอีกบ้าเอ้ยโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นโรงแรมไม่ใช่สิเหมือนเป็นห้องเช่าเหรอไม่รู้ดิมันใหญ่อยู่นะครับโอเคตรงนี้ไม่มีใครนะครับโอเคไม่มีใครนะแล้วห้องนี้ล่ะโอ้โหโล่งโจ่งเลยเว้ยเป็นแอบไหนกันวะเนี่ยอีบ้าเอ้ยโอเคห้องนี้ล่ะคนเทพนี่แน่ตายเรียบร้อยนะครับเดอคนเทพแล้วฮะโอเคอย่างน้อยก็ยังมีกำลังใจในการหาคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว2นาทีนะฮะโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นโรงแรมนะฮะเป็นแบบเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยนะฮะก็มีห้องให้เช่านะครับแล้วโอ้โหมีชั้นด้วยเหรอโอเคตกใจนะว่าเป็นใครนะฮะโอเคหมดแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีคนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันนะครับโอเคโอ้มันเยอะมากเลยเนี่ยโอเคมีบ้านหลังนี้อีกนะครับเราจะมาดูโอ้เยอะจัดโอ้ my god โอเคครับเรามาเริ่มจาก2หลังนี้ก่อนโอ้2หรือ3วะเนี่ยถามจริงเหอะโอ้โหเยอะมากอ่ะดูดิโอ้โหมันจะหาใครเจอหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคครับเรามาเริ่มจากหลังนี้ก่อนใจเย็นนะฮะโอเคหลังนี้นะครับหลังนี้มีใครไหมอยู่ไม่น่าจะมีนะฮะเหมือนจะเป็นผมเรียกไม่ถูกอ่ะโอเคแต่รู้ว่าข้างบนนี้ไม่มีคนนะครับเหมือนจะเป็นแบบเอาไว้เก็บพวกม้าป่ะแบบเลี้ยงม้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วบ้านหลังนี้ล่ะไหนดูสิบ้านหลังนี้เหรอโอ้โหแคบมากครับโอ้โหตกใจครับนึกว่าคนหัวขาดหัวกุดมาเลยนะฮะมีป่ะโอเคไม่มีนะครับโอ้โหไปแอบไหนกันวะถามจริงโอ้โหเวลาก็ผ่านไป3นาทีแล้วนะฮะก็ยังไม่เจอคนเลยนะเนี่ยแล้วชั้นนี้ล่ะโอ้โหโล่งโจ่งเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอเคไม่มีครับเราต้องรีบหานะฮะเรามีเวลาแค่1นาทีครึ่งจะเจอหรือไม่แล้วบนนี้ล่ะอุ๊ยบนนี้มันมีโอกาสที่จะมีคนมาแอบแล้วเนี่ยอันนี้หาแบบลนลานมากเลยครับคือแบบโอ้เวลาก็น้อยนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งทำเป็นไลน์โอ้โหตรงนี้ไม่มีคนนะโอ้มันดูไม่ยากเลยคือไม่มีคนก็คือไม่มีอ่ะนะครับโอเคลงไปเลยโอ้อีก4นาทีสุดท้ายครับโอเคครับหลังนี้น่าจะเป็นความหวังสุดท้ายผมแล้วถ้าไม่เจอก็น่าจะไม่เจอแล้วแหละฮะโอ้โอ้ my god oh my god ไม่เจออ่ะทุกคนโอเคน่าจะอยู่โซนนู้นนะครับแต่อีกโอ้โห1นาทีจะทันเหรอโอ้แถมข้างล่างยังมีถ้ำด้วยนะฮะผมบอกเลยผมไม่ลงแล้วนะเสียเวลามากนะครับเรามาหาแบบข้างบนก่อนถ้าไม่เจอค่อยลงข้างล่างแต่เวลามันแค่นี้ดีโอ้โหโอ้โหไม่เจอนะครับเหลือเวลาอีกแค่30วินาทีเท่านั้นนี่เรากลับไปที่เดิมนี่หว่าแสดงว่าโซนฝั่งนี้ไม่มีคนเลยนะครับน่าจะเป็นโซนนี้นะอีกแค่30วิครับเราต้องมาลุ้นแล้วว่าเราจะเจอคนหรือไม่เริ่มจากบ้าน
หลังไหนดีอ่ะเฮ้ยหลังนั้นประตูเปิดไปดูดีกว่าโอเคครับหลังนี้ประตูเปิดนะน่าจะมีคนเข้ามาครับเฮ้ยไม่มีหรอโอ้โหโอ้โหไม่เจอคนเลยฮะโอเคครับก็คงทำอะไรไม่ได้นอกทำอะไรไม่ได้แหละฮะนั่นแหละก็คงต้องปล่อยให้เวลามันหมดลงไปอย่างช้าๆนะฮะเออ my god โอเคนะครับตอนนี้เวลาเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะสำหรับการค้นหาอะไรล่ะสำหรับเออก็ค้นหาแหละนะฮะหาเหยื่อนะครับเออนะครับก็เจอแค่คนเดียวแหละเจอคนเทพนะครับที่เหลือผมไม่เจอเลยนะครับมันอาจจะเป็นการเดาใจที่ผิดนะครับผมอาจจะคิดว่าเออเนี่ยคนเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ในความจริงอาจอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งเวลามันก็หมดไปก่อนแล้วนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบว่าแนวซ่อนแอบหรือว่าแนวหลุมศพนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์โอ้โหห่างกันดีกว่าโคตรน่ารักเลยนะอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะจะ1ล้านซับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นอนใต้สะพานหรือว่า Bridge Warm เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ